ครับเอาดิไปไปไปถึงไหนเขาจะได้ถอดข้อนี้ได้เฮ้ยคุณลาถอยถอยถอยแปลกแปลกครับครับไปเลยทราบว่าเป็นเครือข่ายในตู้หาของพวกเราซึ่งตั้งแต่ที่26ตุลาเนี่ยเราสามารถขยายผลจนจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาหลักเนี่ยที่ไม่ใช่เกี่ยวกับคดีเสกนะครับจะมีทั้งหมด43รายนะครับแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่เป็น38รายนะครับแล้วก็จับกลุ่มได้20รายนะครับอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มอีก18รายเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นบริษัท5รายนะครับรวมทั้งหมด43รายครับซึ่งณตอนนี้นะครับเราก็ได้วันนี้ถือว่าเป็นการส่งมอบสำนวนนะซึ่งผมได้ลงนามไปทุกทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับเราได้ส่งมอบสำนวนให้ทางท่านในที่ดีอัยการยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนทางอัยการสูงสุดนะครับคดีนี้ก็ถือว่าท่านในการสุดได้พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นคดีนอกราชนะครับท่านได้มีมอบหมายนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้นะครับท่านมอบหมายให้ผมเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบร่วมกับทีมอัยการท่านนะครับซึ่งเราร่วมกันตั้งแต่วันที่16ธันวาที่ผ่านมานะครับมีพนักสวนของตำรวจก็มีอยู่4กองกำลังก็คือกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองบัญชาการยาเสพติดนะครับซึ่งเราได้ร่วมกันทำมาจนวันนี้ก็ได้มาสรุปสำนวนส่งนะครับท่านอัยการเนี่ยมีทั้งสิ้นก็67แฟ้มนะครับมี26แห่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็มั่นใจนะครับในการรวบรวมพยานฐานในคำนี้นะครับทั้งพยานเอกสารพยานนิติวิทยาศาสตร์ต่างแต่ผมก็ท่านผู้ชมนะครับจริงๆแล้วก็คือผมทำงานร่วมกับท่านอัยการนะครับท่านอัยการที่มันเป็นทีมงานร่วมกันสอบสวนนะครับส่วนใหญ่ตั้งแต่หลังที่16ธันวาเนี่ยเราจะร่วมสอบสวนพยานด้วยกันนะครับก็มั่นใจนะครับในการรวบรวมพยานฐานในคราวนี้นะครับซึ่งเราได้ประสานงานทางปปส.นะครับมีการตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบเนี่ย 5,000 กว่าล้านบาทนะครับถ้าหลักฐานที่ต่างๆคุณคอมพิวเตอร์เปิดไปมันอยู่ในตำแหน่งของทางตำรวจส่งให้อัยการมีครับก็คุณคอมพิวเตอร์ก็ได้ได้บอกพยานมาหลายได้แนะนำพยานมาหลายปากที่ได้มาสอบสวนแล้วเราก็อยู่ในสำนวนนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับพวกที่วงจรปิดต่างๆที่เห็นในตู้หาพฤติกรรมอยู่ในผับอยู่ในสถานีมีหมดครับมีหมดครับเรามั่นใจทั้ง7เอ2ทั้ง1ตัวหน้าจะสามารถเอาหลายตู้หาพวกได้ในฐานะที่ผมเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบผมก็มั่นใจนะครับมั่นใจเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้บอกให้ใครทราบนะครับด้วยหลักฐานบางอย่างที่เรากลัวว่าจะไปให้ผู้ที่จะต้องการต่อสู้คดีรู้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานด้วยกันตั้งแต่ทำงานวันที่16นะครับเริ่มต้นจริงๆวันคดีนี้ตั้งแต่26ตุลาเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่16ธันวาเนี่ยเราทำงานร่วมกับท่านอัยการนะครับก็เปิดศูนย์อยู่ที่ศูนย์อัยการตลิ่งชันนะครับก็ทำงานทุกวันหยุดนะครับทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับ
จนถึงเมื่อคืนนี้นะครับที่เราสรุปสำนวนแล้วก็ผมก็ลงนามไปก็คือทางบริษัทก็มาส่งมอบสำนวนก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์พยายามเปิดเผยเรื่องของบ่อนการพนันมีภาพวงจรปิดออกมาตำรวจมีภาพนี้ไหมคะแล้วก็จะตั้งข้อหาเรื่องบ่อนการพนันอะไรเพิ่มไหมคะเรื่องนี้ก็แยกอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทุกอย่างที่เปิดมาเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบชัดเจนนะครับซึ่งผมได้สั่งการให้บชก.นะครับได้ตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในรวมในเรื่องของคณะทำงานที่มีเจเลเป็นหัวหน้าในการตรวจสอบทุกอย่างเราก็ต้องไปโปร่งใสแล้วก็สามารถยืนยันทุกประเด็นว่ามีเรื่องอะไรแล้วเราทำอะไรไปบ้างแล้วก็อะไรที่ผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับท่านคะพอเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติแล้วเกิดนอกราชโดยการเข้าถึงพยานหลักฐานที่อยู่นอกราชเนี่ยตรงนี้เราชัดเจนแค่ไหนที่พอจะเห็นทำให้ศาลเห็นความเชื่อมโยงคะก็อย่างที่เรียนนะครับในฐานะพระนักสืบที่ชอบผมก็มั่นใจนะครับนะครับก็ทำให้ดีที่สุดตอนนี้เราทำเต็มที่นะครับทำดีสุดในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ผ่านมานะครับไม่แต่ว่าท่านพอจะบอกเราคร่าวๆเท่าที่บอกได้ไหมฮะว่าตรงไหนที่เรามั่นใจที่เราเชื่อใจว่าจะเอาผิดเขาได้ตามฟ้องก็เท่าที่บอกได้ผมบอกไม่ได้นะครับผมบอกไม่ได้ละเอียดแต่ว่ารออีกสักระยะนะครับรอดูการพิจารณาของท่านอัยการแล้วก็ในชั้นศาลต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจไม่ได้ทำงานโดยลำพังนะครับเราทำงานร่วมกับอัยการแล้วก็เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำรวจข้อมูลจากปปง.ปปส.นะครับทำงานร่วมกันแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ส่งข้อมูลให้จนเป็นประโยชน์จนให้สำนวนเนี่ยผมเชื่อว่าสมบูรณ์นะครับที่จะดำเนินการกับผู้ต้องหาได้นะครับและเครือข่ายได้ด้วยนะครับเราสามารถพวกราชการมากจะไปถึงเส้นตอนนี้เราทำอย่างเท่าที่เรามีหลักฐานนะครับตอนนี้ก็ได้ไปเครือข่ายจำนวนมากนะครับแล้วก็อะไรที่อยู่นอกประเทศเราก็ทำต่อนะครับการที่ให้ข้าราชการออกจากราชการไปก่อนนี้เป็นการดำเนินการมานานแล้วหรือว่าได้รับการประกันก็จริงๆแล้วก็เป็นอยู่ในขั้นตอนโปรเซสนะครับเมื่อทางบชน.เขามองเห็นว่านะครับเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยเริ่มต้นจะมองเห็นว่าอะไรที่จะเกี่ยวพันหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับเราก็พิจารณานะครับจริงๆแล้วการดำเนินคดีอาญาก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยการดำเนินคดีเราต้องส่งสำนวนไปที่ปปช.หรือปปท.นะครับแต่ว่าเราก็มีการตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงไปแล้วนะครับแต่เพื่อเราพิจารณาเห็นว่าอาจจะเกิดความเสียหายในรูปคดีต่างๆเราก็สั่งให้ออกไว้ก่อนนะครับสั่งให้ออกไว้ก่อนเนี่ยค่ะคุณชูวิทย์เขาตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าผู้หญิงที่เชื่อว่าถือเงินขึ้นไปที่โรงพักเนี่ยตำรวจเอามาสอบหรือยังนั่นอื่นใดครับผมคิดว่าในนามประชาชนอย่างนี้ครับเป็นตัวแทนก็คงจะบทหน้าที่ในการขั้นตอนการสอบสวนทางตำรวจและทางอัยการก็ได้ดำเนินการมาถึงจุดที่สิ้นสุดนำไปสู่กระบวนการของศาลย่อมมีการต่อสู้ทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องปกติคดีนี้มีการต่อสู้ในช่วงสอบสวนค่อนข้างจะมากผมในนามประชาชนผมก็ขอให้กำลังใจท่านผบ.ตร.ท่านอธิบดีอัยการแน่นอนครับบางอย่างผมคงจะมีการก้าวล่วงไปบ้างถ้ามีผมก็ขอขอบคุณท่านผบ.ตร.ท่านอธิบดีและก็ทีมงานพนักงานทุกท่านที่ได้ประจำการสมหน้าที่ส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้ผมคงไม่เอามาถามท่านให้แต่กำลังใจครับผมขอบคุณครับ